สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนวันนี้มีเคสตัวใหม่นะครับจาก After Box มารีวิวแกะกล่องให้ดูกันนะครับมาดูความพิเศษของมันว่ามันจะเป็นยังไงตัวนี้ออกแบบมาสำหรับ iPhone 6นะครับ iPhone 6 4.7 นิ้วสำหรับผู้ที่ต้องการแบบความทนถึกบึกบึนลองดูตัวนี้เพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับโอเคตัวนี้เป็น Defender Series ก็พวกที่รักการประจนภัยออกไปค้นหาโลกกว้างใช้งานเยอะแล้วก็เสี่ยงอันตรายนะครับตัวนี้เป็นเคสกันกระแทกนะครับแกะกล่องออกมาสิ่งที่มีมาให้ก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นคู่มือนะครับคู่มือต่างตัวนี้จะเป็นตัวเคสแล้วก็มีกรอบตรงนี้ให้ด้วยกรอบตรงนี้เนี่ยจะใช้สำหรับการคล้ายเหน็บข้างตัวนี้สามารถบีบนี้ได้แล้วก็เสียบอาจจะใส่เข็มขัดหรือว่าติดเป้หรือบริเวณอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับแล้วแต่สะดวกสามารถหมุนได้360องศานะครับใส่แล้วก็หมุนนี้ได้โอเคเอาไว้ก่อนแกะออกด้านข้างนี้นะครับด้านข้างนี้ตัวเคสนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นซิลิโคนแข็งยืดหยุ่นได้แล้วก็ข้างหลังนี่จะมีตรงนี้ใสๆนะครับเพื่อให้มองเห็นโลโก้ของ Apple ตรงนี้จะเป็นตัวช่องสำหรับตัวกล้องข้างหลังนะครับเจาะว่างนะครับตัวข้างหน้าตัวนี้จะเป็นเจาะว่างเหมือนกันสำหรับตัวเซ็นเซอร์แล้วก็ช่องหูฟังตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกใสนะครับสามารถทัชสกรีนได้ด้วยนะครับสำหรับการแสดงจอตรงนี้ปุ่มโฮมนะครับสามารถใช้ฟิงเกอร์พริ้นท์ได้ด้วยนะครับทัชไอดีก็ด้านล่างก็จะเป็นช่องของสปีกเกอร์ช่องของพอร์ตชาร์จไลนิ่งแล้วก็ช่องของหูฟังตรงนี้เพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นช่องสำหรับการเปิดปิดเสียงนะครับโอเคถามว่าต่อไปจะใช้เคสยังไงใช้เคสค่อนข้างที่จะแข็งครับตัวนี้ก็เห็นขอบตรงนี้ไหมครับขอบตรงนี้มันจะเป็นขอบยางซิลิโคนยางนะค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็แข็งกันนะครับก็พยายามใช้เล็บจิกเข้าไปกับขอบแล้วก็แกะออกมาอย่างนี้ดึงออกมาเลยไม่ต้องกลัวครับว่ามันจะขาดเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหนียวมากเอาไว้ก่อนต่อไปตัวเคสมันจะมีที่ล็อกนะครับข้างหลัง1 2 3 4 5 6นะครับแกะฝั่งไหนก็ได้ออกก่อนนี่ตึ๊บครบสองด้านก็จะแกะได้เป็น2ชิ้นลักษณะประมาณนี้นะครับตัวนี้จะไม่ทะลุมันจะไม่ทะลุครับตัวนี้จะทะลุได้ข้างบริเวณข้างหลังเองเนี่ยจะมีนะครับฟองน้ำบางๆนะครับสักประมาณเกือบ1มิลได้นะครับเพื่อรองรับข้างหลังของiPhone เนี่ยไม่ให้ไปถูกับพลาสติกแข็งโดยตรงนะครับเพราะกรอบตรงนี้จะเป็นพลาสติกแข็งนะครับบิดยืดหยุ่นได้ต่อไปการประกอบเข้าไปก็ง่ายๆครับกดเข้าไปอย่างนี้เช็ดหน้าจอสักหน่อยทางให้ดีหาผ้ามาแล้วก็ใส่มันเข้าไปซะตามบริเวณจุดที่เขามีให้แล้วก็กดเข้าไปให้มันแน่นจะดังแก๊กๆประมาณนี้นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ว1ขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่เคสตัวนี้เข้าไปนะครับใส่ซิลิโคนเข้าไปอีกทีนึงมันจะฟิตแน่นเข้าพอดีนะครับเข้าลงตำแหน่งแล้วเกาะได้แบบนี้แหละครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับนี่คือเคสเอาตัวบล็อกเป็นเคสป้องกันการกระแทกนะครับจับแล้วค่อนข้างที่จะกระชับมือ
มตอบเคสให้ดูได้รับการทดสอบมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นซีรีส์ที่คนให้ความไว้วางใจนะครับสำหรับแบรนด์นี้นะครับมี customer support ให้เราด้วยเนาะโอเคมาดูตรงจุดนี้หน่อยสำหรับตัว fingerprint ที่บอกที่ผมบอกว่าใช้งานได้เนี่ยคือเราสามารถที่จะสแกนนิ้วมือผ่านตัวเคสได้เลยนะครับมันก็จะป้องกันตัวความเปื้อนตรงนี้เวลาน้ำหรือโคลนอะไรเงี้ยเข้าไปก็จะโดนหน่อยแต่ตรงผมเสียดายตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเขาไม่ใส่ตัวพลาสติกใสลักษณะประมาณนี้เข้ามาอย่างน้อยมันก็จะกันแบบเวลาน้ำโดนนะไม่ใช่ไปจุ่มน้ำแบบว่าลาน้ำสาหรือแบบหยดฝนอะไรเงี้ยประกายฝนมันก็จะป้องกันตรงนี้ได้เพราะว่าตรงนี้มันจะเข้าตรงรูหูฟังด้วยเพราะนั้นก็จะเหมาะในการใช้กับกิจกรรมที่ลุยนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์ขับจักรยานเดินป่าปีนเขาทำนองนี้ก็จะป้องกันได้แล้วก็เวลาใส่เคสก็จะใส่กับตัวเบ็ดตรงนี้นะครับก็จิ้มลงไปนี้แล้วก็หลอกเอาไว้เราสามารถที่จะไปหนีบกับตัวอุปกรณ์เสริมอื่นๆแล้วก็ให้ใช้งานอาจจะเป็นในรถยนต์นะฮะเพื่อจะใช้เป็นคาร์เนวิเกเตอร์ก็ได้ประมาณนั้นโอเคมาสรุปกันหน่อยสำหรับการใช้งานออโต้บล็อกตัวนี้ถามว่าเป็นยังไงสำหรับส่วนตัวของผมนะครับตัววัสดุค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับใช้งานเนี่ยจับแล้วค่อนข้างที่กระชับมือทำให้ iPhone มันหนาขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับถ้าใครที่ไม่ชอบเคสนั้นอ่ะไม่ชอบเคสหนาๆเนี่ยอาจจะต้องมองข้ามหน่อยแต่สำหรับตัวเนี้ยจะเหมาะสำหรับบุคคลที่ชอบแอดเวนเจอร์นะครับไปใช้ในกิจกรรมที่ต้องการให้ iPhone เรานะรู้สึกว่าปลอดภัยนะครับตกกระแทกอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามันกันแรงกระแทกได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมตัวนี้มาให้ด้วยก็สะดวกอีกอย่างนึงบางคนอาจจะเหน็บไว้ที่แฮนด์ของจักรยานก็ได้มอเตอร์ไซค์ก็ได้หรือว่ารถยนต์ทำนองนี้ครับหรือจะใส่ไว้ที่ตัวเวลาเราเดินเป้ใช่ป่ะมีจะมีเป้สะพายแล้วเราก็เสียบใส่ตรงนี้ได้เลยประมาณนั้นโอเคก็เป็นอีกซีรีส์นึงที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความต้องการการปกป้องให้กับตัว iPhone นะครับลองหามาใช้งานกันดูมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ 425degree.com นะครับถ้าลองเข้าไปดูรายละเอียดดูผมใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างก็สั่งซื้อกันได้ครับส่งสินค้าได้เลยได้รับแน่นอนโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วก็รอดูซีรีส์ต่อไปนะครับมันจะมีข้างเยอะอยากให้ลองติดตามกันเรื่อยๆนะครับกดไลค์ที่เพจแล้วก็ติดตามกันที่ตัว YouTube ด้วยก็ได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมสวัสดีครับ